tape2.com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมมอนเวย์ได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอซ์จาก YouTube กัมมอนเวย์นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันใน Vlog Daily EP ที่8นั่นเองนะฮะหลังจากคราวที่แล้วผมห่างหายกันไปนานนะครับพอดีเมื่อวานเซิร์ฟ IO มันเข้าไม่ได้นะผมก็เลยต้องรอไปก่อนนะครับวันนี้มันเข้าได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจัดของมาเต็มที่นะครับไปกะหัวเต็มข้อนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเอาอะไรได้อีกบ้างวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บบูเดี๋ยวเรากินปลานะครับผมรอบนี้จัดเต็มจัดหนักนะฮะเอาไปเลยปลา50ตัวไปฮะเราจะไปเก็บเลเวลกันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นเมดเลเวล4จ็อก3นะฮะเนี่ยแหละวันนี้นะครับผมวอล็อกที่ทุกคนรอคอยนะครับยังไม่เป็นนะครับน่าจะได้เป็นไฮวีก่อนวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปจุดเรือล่มก่อนนะครับอันเบอร์ต้าอันนี้มันมีแค่เซิร์ฟไอเซิร์ฟ IO นะครับผมที่มี MBC Warp เข้าเมืองแบบนี้นะครับถ้าเป็นเซิร์ฟไทยเนี่ยมันไม่มีขนาดนี้นะฮะเซิร์ฟไทยมีก็ Warp ทั่วไปนะครับผมเดี๋ยวสกิลเก็บเร็วเราหลักๆ ก็เนี่ยฮะไฟวอลนะครับผมไฟโบไฟวอลนะครับยังสูตรเดิมอยู่นะครับคือยังไงก็ต้องมีสักสกิลแหละที่ไว้เก็บเลเวลนะครับลืมคือมันจะมียาอันหนึ่งนะผมที่เพิ่มแม็กเอชพีแบบเยอะมากนะครับผมโดยเฉพาะอาชีพคันหนึ่งเนี่ยได้แม็กเอชพีไปเนี่ยจะทำให้เราตายยากขึ้นเยอะนะครับผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อไว้ไหมในครั้งนะครับนั่นก็คือนี่ครับ HP IncreasePotion Last นะครับผมเอามา4อันนะฮะคือยานี้นะผมเมื่อกินเข้าไปเนี่ยจะเพิ่ม Max HP ของเราขึ้นมาเยอะพอสมควรนะผมน่าจะประมาณ 3,000 ได้นะครับเพิ่มมา500วินาทีก็โอเคนะใช้สำหรับตอนแรกๆในการเก็บเลเวลช่วงแรกๆได้ดีมากเลยยานี้Genetic เป็นคนสร้างขึ้นมานะครับผมตอนแรกๆเซิร์ฟเปิดใหม่ๆเราคงไม่มีอันนี้หรอกนะฮะแต่สักพักเดี๋ยวก็คงมีนะครับไปฮะก็สเต็ปก็สเต็ปเดิมครับผมอัพอินรัวๆนะครับชีวิตนี้มีแค่อินนะฮะวอลล็อกนี่เน้นแรงอยู่แล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวหลังค่อยเพิ่มเด็กโอเคมาคุยปุ๊บไปท่าเรือล่มเข้ามานะครับอันนี้เป็นวิธีการเก็บเวลช่วงลัดของไฮคาร์ดของ IO นะฮะก็คือมาเนี่ยแหละจุดเรือล่มนะผมแล้วกินยาเพิ่ม HP แล้วก็เอาฐานรับจ้างตีนะฮะมันจะเก็บเวลได้ไวมากนะครับกดครับปึ๊บนี่เห็นไหมขึ้นมาเป็น 3,000 เลยนะจากแค่หลักร้อยไม่กี่ร้อยนะฮะปั๊บแบบนี้ครับผมอย่างนี้ฮะคือตัวเราก็ปั๊มไปนะฮะโอ้เยอะเยอะเยอะวิ่ง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 ไม่ไหวก็วิ่งนะครับผมอย่าฝืนแบบนี้นี่ครับแป๊บเดียวเลเวล6แล้วนะฮะโอ้โอ้นี่พี่แกมาตีผมเฉยนะฮะอุตส่าห์หลบมุมแล้วเนี่ยเราสามารถให้ทหารไปเบนดิตมอนเตอร์ได้นะครับผมยืนไกลๆหน่อยก็ดีนะฮะแบบนี้นะครับผมสูตรนี้มันใช้ได้กับคนที่เลเวล99มาแล้ว1ครั้งเท่านั้นนะฮะเพราะถ้าเลเวลไม่99มาก่อนมันจะเช่าทหารไม่ได้นะผมทหารได้ตัวที่เป็นหอกขั้น6เนี่ยมันเช่าได้ตอนเขาบอกว่า55นะฮะดังนั้นถ้าเช่าน้อยกว่านั้นมันก็จะเป็นทหารกากๆตัวนึงแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เก่งอะไรไม่คุ้มจะเช่ามาด้วยเปลืองตังค์นะครับนี่ครับเราปั๊มบูของทหารได้ด้วยนะเนี่ยไอ้บูก็ซื้อที่เดียวกับที่เช่าทหารแหละใกล้ๆกันนะ MVC อยู่ใกล้ๆกันนะฮะตอนนี้เราเลเวล7แล้วนะครับคนหนึ่งคนหนึ่งหาก่อนหาเหยื่อหาเหยื่อโอ้โหเนี่ยเขาใช้สูตรนี้กันหมดแหละนะครับผมนี่ถ้าใครมีของเยอะๆก็จะเป็นแบบนั้นนะผมเป็นสายออโต้สเปลนะฮะแต่ของต้องเยอะนะผมพวกของออโต้สเปลเนี่ยผมไม่มีผมก็เลยทำอย่างนั้นไม่ได้นะผมคือเขาเอาตัวทิ้งเลยนะครับโอเค
ขาก็โตทิ้งเลยไงนะฮะของผมมันไม่ไหวนะของไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะตอนนี้เราได้เลเวล9แล้วนะครับปุ๊บตายวิ่งวิ่งเข้าดงไฮด้าไปชั่วโอ้โหเป็นไงแทงเข้าไปอืมเรียบร้อยนะฮะโอ้โหตรงนี้เลเวล10แล้วนะครับผมมานี่เริ่มคิดมาไม่ทันไรเนี่ยเวล10แล้วนะฮะคือถ้าใครแบบไม่มีทหารตัวนี้นะก็เก็บเวลทั่วไปครับผมเก็บสปอร์เก็บเมทาโกล่านะครับผมแบบที่สูตรตาม EP 1เลยนะฮะคือมันก็ยังเหมือนเดิมแหละนะครับผมแค่นี้มันเป็นสูตรลัดเฉยๆนะสำหรับคนที่เตรียมการมานิดนึงนะคือเซิร์ฟไทยมันทำแบบนี้ไม่ได้นะนะครับผมมันทำได้แค่เฮ้ยเช่าทหารได้1ตัวนะผมและทหารเนี่ยก็เอาทหารนั้นน่ะใช้ไปจนกว่าจะตายนะผมคือห้ามตายเลยถ้าตายปุ๊บนี่ทหารหายนะครับใครงงวิธีเช่าทหารดูใน EP ที่แล้วได้ EP 7นะฮะแทงสิลูกแทงแทงเข้าไปแทงเข้าไปอีกเอาอีกเอาอีกโอ้เยอะเยอะเกินไปแล้วปั๊มหือไงเวลอัพ13แล้วว่องไวทหารจะตายแล้วทหารโดนลุมมากๆก็ตายนะผมตายก็ถ้ามีใบก็เรียกใหม่นะผมถ้าไม่มีก็ตัวใครตัวมันนะวิ่งกลับไปเก็บเวลธรรมดาเอานะครับโอ้จะตายจะตายโอ้โหดูฮะความโลภเป็นเหตุไม่เจตนาเฮ้ยวิ่งหมดนะฮะโอ้ยทหารตายถึงว่าดิเศร้าใจนะครับผมเดี๋ยวมาใหม่นะครับไปเอาปั๊มมาเพิ่มก่อนเดี๋ยวนะเรามีคูณ3อยู่ในคลังหรือเปล่านะผมตอนนี้นี่เห็นไหมจ็อบ18แล้วนะฮะเดี๋ยวเราอัพไฟวอลก่อนนะครับผมเอาไว้เก็บเลเวลปรึบทหารเอาปลาไป101นะครับผมวิ่งสัก20นะฮะโอเคแล้วมีคูณอยู่ไหมเนี่ยคูณไม่มีนะครับคูณต้องไปซื้อแป๊บหนึ่งนะฮะไม่รู้ตอนนี้ราคาคูณของ IO มันราคาเท่าไหร่แล้วนะครับจำได้ว่าแต่ก่อนหน้านี้มัน 10M อ่ะนะฮะเดี๋ยวดูก่อนนะครับมันชื่ออะไรนะ X3 9แล้วเหรอมัน 9.5 ซื้อมาก่อน2อันนะครับผมโอเคอ่ะเก็บเข้าคลังไปเอาไม่ใช่นี่ไฟเซลไหนว่า MBCMBC เปิดคลังหน้าก็ MBC เปิดคลังธรรมดาผมคาฟ้าเราเนี่ยแหละนะฮะเมื่อกี้ไอตัวที่คาฟ้าเมื่อกี้คือเทศกาลไฟเซลว่าผมเป็นเทศกาลเอาไข่สุ่มมารีขายใหม่นะฮะก็ใครอยากเจ็บก็เนี่ยรอไฟเซลนะครับผมใน ALO นะโหดีมากครับผมมันทำให้ของราคาที่มันแพงๆเนี่ยลงขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมใครแบบคนเล่นใหม่อ่ะชอบนะคือแบบเอ้ยของแพงๆที่ปกติมันอันละพันบาทอย่างเงี้ยก็เหลือประมาณ800 700อย่างเงี้ยโอเคเลยนะฮะมาฮะไปต่อนะฮะเนี่ยกะว่าไปสักเลเวล50ก็ได้นะอยู่ที่นั่นน่ะนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ50ลืมบอกไปปั๊มไปตั้งเยอะนะผมถ้าเปลี่ยนแมปมันจะรีเลื่อนลงมาแล้วค่อยกลับขึ้นไปใหม่นะฮะดังนั้นมันก็เลยเปลืองมากนะผมถ้าไปยังไม่ถึงแมปที่เราจะใช้จริงๆอ่ะยังไม่ต้องกดปั๊มก็ได้นะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะ
เมื่อกี้ปลดไปทั้ง20กว่าตัวปลาโอ้โหมันใช่ไหมเนี่ยมาไปฮะอันนี้เป็นจุดเรือล่มนะผมมีรู้สึกจะมี ABC ขายลูกธนูไฟอยู่แถวๆนี้นะพูดแล้วนึกถึงสมัยก่อนนี่อาชีพขายลูกธนูนี่เป็นอาชีพหลักของผมก็ว่าได้นะฮะปุ๊บออกมาคือเอาตัวเนี่ยนะครับผมไปแบบว่าฝากไว้ที่จุดเรือล่มนะครับผมมีพ่อค้า2ตัวในไอดีนะครับผมตัวหนึ่งไปไว้จุดเรือล่มอีกตัวหนึ่งเอาไว้มอลล็อกนะฮะก็ซื้อธนูไฟแล้วก็โยนใส่คาฟ้าเอานะครับผมแล้วพอตังตัวหนึ่งหมดก็ไปสลับตัวนะผมสลับตัวกันตัวหนึ่งไปขายตัวหนึ่งไปซื้อแทนนะฮะนั่นแหละครับผมก็เป็นวิธีหาตังง่ายๆของสมัยก่อนนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ยังทำได้นะแต่แค่เปลี่ยนจากธนูไฟเป็นลูกธนูพวก Hunting Arrow เลยพวกนี้แทนนะฮะเพราะลูกธนู Hunting Arrow มันแรงมากนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองนะผม Hunting Arrow คู่กับ Hunter Bow เนี่ยยังแรงนะผมแรงกว่าธนูเช่าธนูทองอีกคือลองได้นะผมว่าถ้าใครเล่น Ranger เนี่ยต้องไม่พลาดนะผมไอ้ธนู Hunting Arrow นะฮะของดีทีเด็ดนะครับแทงมันปับเข้าไปอีกทีนึงปับเข้าไปโอ้โหนี่ไหม17แล้วนะผมอภินิหารคูณ3ของไปปับเข้าไปโอ้โหยังอีกเหนียวเหนียวเหนียวโอ้โหนี่แหละฮะ18แล้วปับเข้าไปเอาไปอีก19แล้วครับผมเนี่ยคูณ3ไวเหลือเกินเซิร์ฟไทยนะเซิร์ฟไทยน่าจะมีแค่คูณ 50% ป่ะไม่ได้มีถึงคูณ3นะครับผมเต็มที่ก็คือ HE นะครับผมที่คูณ2นะฮะคูณ2ก็ว่าโหดแล้วนะผมของ IO มีคูณ3นะยังเดือดแต่เป็นคูณ3แบบทำเควสเอาก็ได้นะฮะแต่มันจะทำนานหน่อยแหละนะครับผมเหมาะกับสายฟรีเหมือนกันนะครับเอ้ยการ์ดอยู่ไหนเนี่ยจำแมปไม่ได้แล้วด้วยเมื่อกี้มันอยู่มุมซ้ายหรือมุมขวาก็ไม่รู้อุ๊ยนั่นไงแล้วเสียดายทหารเสียดายยาด้วยเราได้ไฟวอล10แล้วนะฮะไปครับ20แล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวน่าจะสัก2รอบนะผมตายสัก2รอบเดี๋ยวก็ได้จะได้สัก50นะครับคือในนั้นน่ะถ้าแบบกดคูณมันอยู่ได้ยาวๆไงนะครับผมแต่ถ้าไม่คูณน่ะเก็บเวลทั่วไปเอาก็น่าจะเวิร์กกว่านะสำหรับเซิร์ฟไทยนะครับเซิร์ฟไทยนี่เก็บเวลธรรมดาดีกว่าไม่ต้องไปใช้สูตรเอาทหารไปจิ้มๆหรอกครับผมเพราะมันทำไม่ได้ด้วยไงเอาจริงๆนะฮะสูตรนี้ใช้ได้แค่ IRO นะครับอินล้วนครับผมชีวิตนี้มีแค่อินเดี๋ยวกะว่าสักอิน80นะครับผมเราจะเริ่มอัพวิดอัพเด็กแล้วนะฮะถึงตรงนี้นะครับผมก็ดูก่อนว่าจะเอาสกิลเก็บเวลต่อไหมถ้าเอาสกิลเก็บเวลต่อเนี่ยก็ไปเอาพวกโคโบต่อนะผมให้มาได้ฟอร์ดไดเวอร์1นะครับเพื่อเป็นทางผ่านนะฮะหรือว่าถ้าใครแบบเอ้ยกะว่าใช้ไฟโบเก็บเวลยาวๆแล้วก็กดไปในนั่นเลยก็ได้นะฮะกดเป็นเซฟตี้วอลนะครับผมเพราะบอกได้เลยว่าเซฟตี้วอลสำคัญมากครับผมสำหรับวอลล็อกนะฮะพอหลังจากนี้มันจะไม่มีรีสกิลอีกแล้วนะครับผมมันจะเปลืองแล้วถ้าไม่อัพเซฟตี้วอลไว้เนี่ยปรับเข้าไปแทงเข้าไปเมื่อกี้ใครกัดเราใครกัดหืมนี่แหละอยู่ซอกๆลึบๆไว้นะฮะมอนมันจะได้ไม่ตีเรานะครับผมมันสั่งระยะได้ประมาณนึงเลยนะไอ้ทหารเนี่ยนี่จะอัพอีกแล้ว
เรียบร้อยอัพอีกแล้วนะฮะ22แล้วกดเข้าไปสิลูกกดเข้าไปโอ้ชิวชิวนะฮะนี่แหละชีวิตเมดนะครับผมตอนมีทหารนะครับผมหลังจากประมาณ60นี่ก็หนังชีวิตเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเคระวังด้วยนะทหารมันก็มิดได้นะฮะไม่ใช่ว่ามันมิดไม่ได้นะมันมิดได้นะครับแล้วก็คอยเติมบูให้มันด้วยนะครับเดี๋ยวสกิลมันไม่ออกบูก็ซื้อได้ที่ MBC ใกล้ๆ MBC เช่าทหารนั่นแหละนะครับผมอันลาสึกจะประมาณ 6,000 มั้งหรือ 5,000 นี่แหละนี่แหละครับสายนี้ลงทุนนะฮะไหนๆก็มาแล้วผมอัปเดตเมนูอาหารสักนิดนึงนะผมวันนี้นี่บอกเลยว่าจัดหนักครับผมเพราะเมื่อวานไปโลตัสมานะครับวันนี้เช้ามานี่เราสเต็กนะครับผมหรูหราหมาเห่านะฮะเป็นสเต็กเนื้อนะครับผมซื้อมาจากโลตัสประมาณ100นึงมั้งนะฮะแล้วก็ตอนกลางวันนี่ได้ทดลองเมนูใหม่นะครับผมหนังไก่กรอบนะฮะเป็นหนังไก่ที่ซื้อจากโลตัสมานะครับผมของดีทีเด็ดนะฮะของผมเราไม่กินนะครับเฮ้ยเหมือนเลยเหมือนร้านไก่ทอดเลยนะครับผมเหมือนนั่งใกล้ของร้านไก่ทอดเลยนะฮะใช้เท่าไหร่นะอุณหภูมิรอ220นาที1รอบแล้วก็210นาทีอีก1รอบนะครับผมคือให้มันแบบเกรียมๆนิดนึงอ่ะโอ้โหแบบโคตรใช่อ่ะมันเหมือนก๊อปปี้เกรดเอจากร้านพวกร้านแบบไก่ทอดอ่ะนะครับผมมันได้นะครับสนุกอร่อยนะครับผมแล้วตอนเย็นก็พอดีเหลือสเต็กหมูจากแมคโครไว้อีกชิ้นนึงก็เลยกินให้มันหมดไปนะฮะก็สรุปว่าสเต็กเราเกลี้ยงตู้เย็นแล้วนะตอนนี้นะครับผมตอนนี้นี่เหลือกะเพราแล้วนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะทำกะเพราอยู่ซื้อหมูสับมานะฮะเรามีที่ปั่นพริกแบบมือหมุนแล้วนะครับผมเราต้องทำกะเพราให้ได้นะครับวันนั้นเนี่ยรู้สึกผมว่ามันใส่กระเทียมเยอะไปนิดนึงนะผมแล้วก็ใส่พริกน้อยไปหน่อยนึงนะฮะมันเลยไม่ค่อยดูไม่ค่อยเหมือนกะเพราเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองใหม่นะผมพรุ่งนี้นี่มันต้องกะเพราแท้นะครับพริกเยอะๆกระเทียมน้อยๆหน่อยนะฮะนี่แหละแล้วก็เมื่อวานซื้ออะไรมานะอ๋อไอ้นั่นขนมปังเพิ่งรู้เหมือนกันว่าซาลาเมียเส้นมันมีขนมปังนะครับมันคือขนมปังคล้ายๆกับพวกขนมปังอัฟเตอร์ยูอ่ะนะครับมันชื่ออะไรนะขนมปังเนยสดนะฮะนั่นแหละฮะหวานหวานแต่เราก็ซื้อนะครับผมหวานก็กินนะฮะบอกธรรมดาที่ไหนล่ะของผมๆเนี่ยไม่มีนะฮะอุ้ยเบนดีเข้าไปมี27แล้วทหารจะตายแล้วนะวิ่งสิครับรออะไรนะทหารจะตายนี่ถ้าใครมีของระดับนึงก็ใช้ไฟวอลแบบนี้ก็ได้นะเอ้ยไฟบอลนะฮะเอาไฟบอลยิงไปก็ได้นะจริงๆเราก็ยิงช่วยยิงได้นะเนี่ยทหารตายไปแล้วนะฮะเรียกมาใหม่นะครับนี่แหละโอ้โหทีเดียวหายเดี๋ยวเราเอาไฟบอลมาช่วยยิงดีกว่าปึ๊บโอ้โห400นะครับผมนี่ช่วยกันทำมาหากินนะฮะช่วยกันทำมาหากินนะครับอุ้ยไม่ตายแต่เข้าผมเต็มๆนะฮะเมื่อวานลงคลิปของแนปโค้ดไปแล้วนะครับผมแนปเซตแนปของกิโยตินนะฮะเท่าที่ดูเนี่ยคือเซตแนปเนี่ยมันเหมาะกับเซตของแอทแทคนะผมสายตีนะฮะถามว่านอกจากเซตแนปมันมีอะไรอีกบ้างที่แลกกับมอลล่าได้นะผมก็จะมีเซตของพีทนะครับผมเป็นเซตจัดเมนต์นะครับผมแล้วก็เซตของวอลล็อกเซตคิมสันนะครับผมแล้วก็คือไม่ได้หลายเซตอะเซตคิมสันเซตฟอร์เรสนะครับผมเซตอควานะครับ
แล้วก็จะมีอะไรอีกนะมีของไนท์นะผมเซตพีอูดกับเซตยูอาร์นะครับ2อันนะผมอันนั้นอัดคลิปไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรอสักแป๊บนึงนะครับผมอัดแล้วนะเดี๋ยวตัดก่อนนั่นแหละครับคือเซตมอล่าเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างผมว่ามันหาง่ายนะคือถ้าเทียบกับราคาที่เอาซิลเวอร์ไวน์ไปแลกมันประมาณ100นึงอ่ะ100นึงก็ได้มาครึ่งเซตแล้วอ่ะ200ก็น่าจะได้ครบเซตอ่ะถ้ามันมีแบบแลกครบนะเออก็โอเคนะผมไม่แพงอย่างที่คิดนะฮะตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยมันแลกยากหรือเปล่าเออก็ไม่นะก็เอาซิลเวอร์ไวน์ไปทำนู่นทำนี่แป๊บเดียวก็ได้ละนี่ครับไปครับทหารแท้งไปครับมาปรับเข้าไปมานี่เบนดิตนะช่วยกันทำหากินนะฮะเฮ้ยเริ่มได้เริ่มแรงแล้วเริ่มแรงแล้วครับผมสามสิบสามแล้วนะฮะสักพักหนึ่งเดี๋ยวได้ไปเก็บไว้เองแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวสักกะว่าเนี่ยแหละถ้าทหารตัวนี้ตายแล้วเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่ไปหมู่บ้านออกดีกว่านะครับหมู่บ้านออกนี่มันได้แล้วได้จังหวะเวลแล้วนะครับเวลมันถึงเวลมันถึงโอ้โหดูนี่พ่นเข้าไปโอ้ยโอ้โหเกือบตายเมื่อกี้นี่วูบเลยนะครับผมแหมของเขาดีจริงๆนะผมใครเล่น IO แล้วแหลกนี่แนะนำปิงบูสเตอร์นะครับผมขายของกันสักนิดนึงนะฮะท่านก็จะได้ความเร็วระดับนี้นะผมไม่มีแหลกนะครับผมถ้าเพราะถ้าแหลกคือตายนะเจอกันจุดเซฟอย่างเดียวนะฮะแหละโอ้ยสองตัวแข็งขันนะฮะช่วยกันเฮ้ยนี่เราใส่คลิปเพลแล้วนะทำไมหยุดไล่เฉยเลยหรือมันตายก่อนคือวอลล็อกนี่เอาแรกคือตอนต้นๆเนี่ยบอกเลยว่าขาดคลิปเพลไม่ค่อยจะได้นะฮะยกเว้นแต่คุณมิตี้ถ้าคุณมิตี้ก็ไม่เป็นไรครับผมคลิปเพลไม่มีก็ได้นะฮะเพราะเราได้ยืนยิงชิวๆนะผมแต่ถ้าไม่มิตี้เนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยนะฮะสายเวทเป็นอะไรที่เหนื่อยมากครับผมถ้าไม่มีของเลยอ่ะนะฮะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อ่ะไปเล่นพวกเรียบร้อยนะผมไปเล่นพวกสายตีสายฮันเตอร์เรนเจอร์อะไรพวกนี้ดีกว่านะเออคือเมจนะถ้าไม่มีตีเล่นค่อนข้างยากแล้วก็เหนื่อยพอสมควรเลยนะดูจากสภาพที่ผมเล่นวอลล็อกช่วง1ถึง9ได้นะครับผมเล่นเมจเล่นวิสาดอย่างเงี้ยถ้าไม่มีตีเนี่ยโอ้โหเดินกันกว่าจะฆ่ามอนได้นะผมต้องไฟวอลล้างไปตั้งกี่ทีนะฮะโอเคเราใช้สกิลที่ต้องใช้หมดแล้วนะผมเดี๋ยวอัพเซฟตี้เลยเนี่ยแค่โคโบไฟโบไฟวอลนี่ก็เหลือๆแล้วนะครับในการเก็บเวลไปฮะแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวรับเควสก่อนคืออันนี้เป็นเควสบาวตี้บอร์ดนะของไทยยังไม่มีนะฮะนี่พี่โกแฮแบนนี่กดนี่ครับผมอันนี้นะครับผมเติมเงิน 1,000 นะฮะจะได้อันนี้มานะครับแต่อันนี้คุณบัตรมันไม่ตรงนะครับผมเนี่ยลด APD เนี่ยไม่ตรงครับของเซิร์ฟไทยคือเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ลดลงนะฮะบอกเลยว่าคือถ้าเท่าที่โปรที่ดูทั้งหมดน่ะไอ้ 1,000 เนี่ยคุ้มสุดแล้วนะครับเติมทุนวันนี้ 1,000 เพื่อเอาอะไรเนี่ยเอาปิโก้เนี่ยแหละผมว่าเป็นอะไรที่คุ้มสุดแล้วนะครับนอกนั้นนี่แบบโอ้เฉยๆมากเลยอะนะครับผมไอโปสุลตานอะเอาจริงถ้ามีตังก็กดก็ไม่ว่าการปีกทองเดี๋ยวนี้เขาก็รับกันประมาณ 2-3,000 น่ะนะครับคือเห็นรับกันเต็มกรุ๊ปไปหมดนะครับเออคือเหมือนแบบซื้อมาแล้วขายปีกก็ได้เหมือนได้ส่วนลดอะนะฮะเราก็เสียตัง 8,000 ซื้อแคสอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เผื่อใครอยากจะกดนะผมแต่มันจังหวะมันผิดนิดนึงอ่ะคือพี่แกได้มาตั้งโปรตอนมาที่25นะ
เงินเดือนยังไม่ออกอ่ะบางคนเงินเดือนเขาออกปลายเดือนนะผมแบบ31อะไรเงี้ย30 31นะครับผมตั้ง25คือวันคนออก25ก็มีนะครับผมแต่มันก็มีไม่ได้ทุกไม่ได้ทุกคนน่ะนะครับอ้าวลืมรับบัฟทหารจอยปาร์ตี้เฮ้ยมีคนตี้อ่ะสบายเรานะฮะไปครับปึ๊บถอนทหารอดทนทิ้มมันไฟโบเลเวล4นะฮะเฮ้ยไม่ต้องแล้วจังหวะนี้ต้องไฟวอลแล้วมาฮะลากครับผมจังหวะนี้ลากนะฮะไม่ค่อยได้เห็นคนเป็นปาร์ตี้ใน IO เท่าไหร่นะนานๆทีจะเห็นนะครับปั๊บเวอร์ติโคไฟวอลนะฮะไม่ตายไม่ตายโอ้โหผิดทางยิงก็ได้นะครับเอาใหม่เอาใหม่เทค2เทค2เทค1ไม่นับนะผมเทค1ไม่นับนะฮะปึ๊บนี่แหละกลางแล้วยิงยิงสดเลยมาโกที่ไหนเล่าคลิปเพลงแล้วก็มีนะครับผมยิงยิงยิงเข้าไปยิงยิงเอาทหารแทงแล้วยิงนี่แหละครับคือถ้าดูเมจช่องนี้มันจะอารมณ์อย่างนี้แหละครับผมนี่เมจสายอะไรเนี่ยร่างกายต้องปะทะนะฮะนี่ครับผมทะลุไปวอเฉยไปฮะเป็นช่องที่เล่นสายเวทเล่นสายเวทได้แย่มากนะครับไม่ควรเล่นเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านชาวช่องเขาดูเลยนะผมอายเขานะฮะไปละลากมาลากมานะผมคิดถึงบรรยากาศเป็นปาร์ตี้เลยเดี๋ยวเปิดเซิร์ฟมานี่ได้เจอกันแน่นอนนะครับผมเซิร์ฟเคออสนะยิงเข้าไปนี่ครับตี3คนก็ยังไวนะฮะลากก่อนลากก่อนปึ๊บเข้ามาโหลากมันมากกับแบบนี้บอกเลยนะครับผมแต่ถ้าคนแบบเซิร์ฟไทยเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอนะฮะแทงเขาสิลูกเบนดิตมีก็ใช้นะฮะเรียบร้อยนะครับ 24% นะฮะคือเนี่ยแหละแมปนี้เป็นแมปซ้อมล่าของคนเลเวลน้อยนะผมพบมอนมันเยอะนะคือเหมือนน้อยนะผมแต่เดินไปเดินมาเนี่ยมาอีกแล้ว 4-5 ตัว 4-5 ตัวตลอดนะครับไปครับปึ๊บเบนดิตเข้าไปนะฮะนี่ครับไอ้ที่ไลฟ์เวทแล้วไม่โดนขัดนี่คือคลิปเพจนะฮะคลิปเพลงจะทำให้สายเวทไล่เวทได้โดยไม่โดนขัดนะครับผมดีมากนะฮะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่ควรจะมีไว้นะผมติดบ้านเรือนไว้นะฮะมันทำให้เราลอดตายได้เยอะมากครับผมคือแม้เราจะเอ้ยโดนดาเมจแต่ปัญหาคือถ้าโดนแล้วขัดไล่เนี่ยจบเลยครับผมชีวิตนักเวทนะฮะนักเวทไล่ไม่จบก็คือโนวิดดีๆนี่เองครับผมที่เลือดเยอะขึ้นมานิดนึงนะฮะยิงเข้าไปฮะลากมาลากมาโอ้โหฝูงเบิ้ลเริ่มนี่ครับคอมโบนะฮะเจ้าของไฟบอลนะผมลูกน้องเป็นดิดเพลิน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 นะฮะสามสิบเก้าเปอร์แล้วนะครับเดี๋ยว40ปุ๊บไปรับเควสบอร์ดได้นะฮะคือ IO มีเควสบอร์ดนะแต่ของไทยยังไม่มีนะผมไม่รู้กันว่ามาเมื่อไหร่นะฮะ
รออยู่นะผมคือถ้ามีเควสบอร์ดอ่ะชีวิตเราจะง่ายง่ายนะผมช่วง1-99เนี่ยจะเป็นอะไรที่เล่นเพลินมากนะผมเพราะมีเควสบอร์ดเนี่ยแป๊บเดียวครับช่วยกันทำเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จนะฮะคือพอไม่มีเควสบอร์ดปุ๊บชีวิตเราก็เหนื่อยนะครับผมอย่างที่เป็นกันอยู่นะฮะก็ไม่รู้กันว่าเขาจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่นะฮะโอเคอัพอินไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยอินสัก80นะครับผมอันนี้เดี๋ยวอัพเอาให้มันได้ตัวเซฟตี้วอลไปนะครับ239แล้วบอกแล้วครับแป๊บเดียวครับผมคูลยังไม่หมดเลยเหลือ9นาทีนะครับเฮ้ย40แล้วนี่ว่า40แล้วไปเอานั่นก่อนไปเอาบาวตี้บอร์ดก่อนนะฮะนี่เลยเซฟตี้วอลนี่อัพ10เลยนะฮะเพราะเราได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะครับผมเพราะเดี๋ยวพออนาคตเนี่ยเราก็กางเซฟตี้วอลแล้วก็ตอมการ์ดลงพื้นไปนะครับผมก็พกบูเจมไปนะครับ 40-60 นะครับผมบาวตี้บอร์ดเอาออกเลเยอร์กับออกเลดี้พอเอามาเยอะแล้วลกปึ๊บปึ๊บออกเลดี้มาครบนะฮะตอนนี้นี่ไอ้ไกด์เป็นบทความนี่ถึงครูเซเดอร์แล้วนะผมตอนนี้มีไนท์ BS Hunter นะครับครูเซเดอร์นะครับผมแล้วเดี๋ยวกำลังดูอยู่ว่าจะไปพวกสายโจรไหมนะครับผมสายโจนอ่ะผมว่าน่าเล่นสต็อกเกอร์มากกว่าเล่นแอดซินนะผมเพราะแอดซินตอนแรกๆเนี่ยของมันยังไม่ค่อยมีนะครับผมเล่นไปมันของมันไม่มีอ่ะมันอยู่ยากนะครับเล่นไปแล้วแบบเอ้ยยาแอดก็ไม่มีนะผมยาแอดก็ไม่มีขายนะครับผมโอยกิโยตินไม่มียาแอดนี่หงอยเลยนะไม่เหมือนคาร์ดอื่นนะครับผมไม่มียาแอดนี่หงอยเลยนะดาเมจหายพรึบเลยนะครับผมดังนั้นก็ผมว่าสายแอดซินไม่ค่อยเหมาะกับเล่นช่วงแรกๆอ่ะนะผมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันดาเมจไม่เล้าใจแถมไม่แรงเท่าอาชีพอื่นอ่ะคือแบบถ้าไม่คิดอะไรมากก็คือเล่นอาชีพก่อนก็ได้นะผมเล่นอาชีพอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยผ่านไปสักพักนึงสักเดือนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะผมค่อยมาเล่นแอดซินหรือกิโยตินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้มันมีของเข้ามาในเซิร์ฟบ้างนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้โหเราเอาของอะไรของอีเดนไปเก็บมอนเนาะไม่ไหวมั้งกิโยสกิลมันไม่ได้แรงด้วยสกิลนะผมมันแรงด้วยของนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีของนี่โคตรเหนื่อยเลยกิโยตินเนี่ยนั่นแหละครับสู้ๆนะผมใครใจรักก็ไม่ว่ากันนะผมจะเล่นก่อนก็เล่นได้นะผมแต่เหนื่อยนะครับบอกไว้เลยว่าเหนื่อยคือของผมเนี่ยยังถึงเราชอบเล่นแอดแต่เราก็ยังไม่เล่นแอดนะผมเดี๋ยวผมกล่าวว่าจะเล่นเรนเจอร์ก่อนด้วยนะฮะไปแบบชิวๆไปผจญภัยก่อนนะผมเอาไว้แบบให้มันมีไอ้ปิกเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เยอะๆก่อนแล้วค่อยเล่นแอดก็ได้นะผมคือแอดมันเทพได้เพราะของไงถ้าไม่มีของนี่ง่อยตรงคือง่อยนะผมอาชีพที่น่าเล่นก็มีลูนไนท์อย่างเงี้ยเราลูนไนท์ก็เป็นสายดาบก็ได้สายพ่นก็ได้นะผมสายพ่นเนี่ยก็ไปใช้ของเป็นเซต UR ก็ได้นะผมเซต UR มันเพิ่มแม็กซ์ HP เยอะอยู่นะฮะแต่ถ้าเป็นสายดาบไปใช้เซต PU นะครับผมเซต PU ของมอร่านะครับก็ได้ดาเมจเยอะอยู่เพราะเท่าที่ดูวันนี้นะผมเท่าที่อัดคลิปมาได้แอทแทคค่อนข้างประมาณเท่าที่จำได้ประมาณ 40-50 หน่วยเข้าไปแล้วอ่ะแค่ใส่เซตอ่ะคือไนท์มันลูกเป็นหลวงอ่ะนะครับผมลูกรักสุดๆนะฮะคือคนอื่นใส่เซตมันแย่ไงแต่ไอ้นี่ใส่เซตดันดีดีนะผมไม่รู้จะดีไปไหนนะที่พูดนี่ไม่ได้อิจฉานะผมนิสัยหยาล้วนๆนะครับอาชีพลูกหลักของแคทซินนะ10ปีแล้วยังกินยาแดงไม่ได้เลยนะโอ้ยเกือบตายโอเค42แล้วนี่ครับเนี่ยเก็บอยู่ที่นี่แหละแป๊บเดียวเดี๋ยวจ๊อบ50แล้วนะครับลากมาปุ๊บปั๊บ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 ลากมาปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บไปเรื่อยแล้วเนี่ย
เอออย่าลืมนะผมพีทสำคัญนะฮะคลาส3ถ้าใครเก็บเลยแล้วเจอพีทดีๆนะผมแอดเพื่อนไว้นะครับบอกเลยว่าชีวิตคลาส3ไม่มีพีทนี่หนังชีวิตเหมือนกันนะผมยิ่งของไม่มีแบบนี้ด้วยนะผมโคตรเหนื่อยนะฮะคือพีทเนี่ยสารพัดประโยชน์อยู่แล้วไงตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใช่ไหมมีแบบเฮ้ยมี AB มีอะไรนู่นนี่นั่นแต่ผมพอเป็นคลาส3สายซับนี่อย่างโหดนะฮะคือพี่แกมีสกิลซับหมู่นะผมนั่นก็คือ AB หมู่นะฮะมี AB หมู่นะครับผมมีถ้าจำไม่ผิดจะมีฮิลหมู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีไฮฮิลไฮฮิลเนี่ยทำให้ฮิลมันเป็นฮิลแบบขั้นสูงอะฮิลแรงขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีน่าจะเป็น K หมู่นะไคลี่หมู่อะนะครับผมเอ้ยดีมากครับผมใครมีพีเรตตี้นี่กอดเอาไว้เลยนะผมอย่าให้หนีไปไหนนะฮะอย่าไปเข้าที่อื่นนะครับผมล่าบงล่าบอสลงดันเก็บเลเวลเนี่ยขาดไม่ได้นะฮะสี่สิบสามแล้วเนี่ยสกิลเมจใช้แค่นี้ไฟวอลไฟบอลนะฮะถ้าเป็นสายปกติก็คือไฟวอลไฟบอลไฟโบนะครับผมไฟบอลอาจจะไม่ค่อยได้ใช้หน่อยนะครับผมแต่น่าจะใช้ไฟโบเยอะขึ้นนะครับผมและไฟโบเลเวลเลเวลสี่มันก็ไม่ได้แย่นะผมก็ฆ่ามอนได้อะคือมอนช่วงเลเวลต่ำกว่า50เนี่ยเลเวลสี่ก็แทบจะตายหมดอยู่แล้วนะครับยิ่งเจอไฟวอลกลางรอเข้าไปอีกนะผมสบายนะฮะแต่เล่นจริงมันคงไม่ได้เดินลากนี้หรอกนะครับผมฝูงฮันเตอร์ฝูงอาเชอร์เต็มไปหมดนะฮะหนึ่งในนั้นอาจจะมีผมอยู่ก็ด้วยนะครับผมว่าเพราะกะจะเล่นอาเชอร์เหมือนกันนะฮะเฮ้ยไม่ตายสิอย่าตายสิเพราะฮันเรนเจอร์มันเล่นง่ายไงได้ไว้วิงสูตรไปนี่สกิลแรงแรงนะครับผมแรงถึงอกถึงใจเหลือเกินนะฮะยิงป๊าบเข้าไปเนี่ยจ็อบ43แล้วนะครับเวล43จ็อบ43นะครับผมคือรีนิวัลเนี่ยจ็อบมันขึ้นไวนะฮะจ็อบมันขึ้นไวมากนะครับผมแป๊บๆเดี๋ยวก็จ็อบ50แล้วนะผมมีคนถามมาเหมือนกันว่าเล่นจ็อบ40ได้ไหมนะผมถามก็บอกมาเลยว่าเล่นได้นะครับผมแต่ไม่ค่อยแนะนำนะผมเพราะจ็อบ50มันมีประโยชน์หลายอย่างมากกว่านะผมคืออย่างแรกอ่ะจ็อบ50อ่ะบางอาชีพมันลดขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพลงนะผมถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะมีไนท์มั้งนะครับผมไนท์เนี่ยถ้าจ็อบ50มันจะข้ามขั้นตอนการหาของไปอ่ะซึ่งมันประหยัดเวลาได้เยอะมากนะครับแล้วบางอันเช่นแอตซินอย่างเงี้ยแอตซินถ้าจ็อบ50มันจะเลือกกาต้าได้อย่างเงี้ยผมเราเลือกเป็นกาต้า2รูอย่างเงี้ยแม้มันจะไม่ได้แรงอะไรมากมายแต่มันก็โหดมากสำหรับตอนต้นๆ นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับผมสกิลพอยต์เราจะได้เยอะขึ้นแค่นั้นเองนะฮะบางอาชีพเนี่ยโอ้แทบสกิลแทบจะไม่พอใช้อ่ะยังเมจอย่างเงี้ยหน้าเอาไปหมดทุกอย่างนะครับผมคือสกิลแทบไม่พอใช้อ่ะเมจนะครับผมดังนั้นก็เล่นไม่เถอะจ็อบ50ครับผมแป๊บเดียวนะฮะยังไงแล้วไปออกันอยู่หน้าห้องเปลี่ยนอาชีพอยู่ดีนะผมถ้าเขาไม่เอา MVC เปลี่ยนอาชีพพิเศษแบบโค้ดเบต้าเข้ามาไอ้นางฟ้านั่นน่ะคือถ้าไม่มีนางฟ้านั่นเข้ามานะผมยังไงก็ลำบากนะครับกองกันอีกหลายวันน่ะนะฮะดังนั้นเราก็มาเก็บเวลกันชิวๆนะผมจ็อบ50แล้วก็ไปเปลี่ยนก็ได้นะฮะไม่ต้องรีบนะครับผมต้องรอดูอีกทีว่าเขาจะเอายังไงกับโอเพนเบต้านะครับผมว่าเอ้ยจะจัดการยังไงกับการเปลี่ยนอาชีพนะครับผมอุ๊ยๆๆๆๆๆๆเรียบร้อยครับดับอนาถครับ1ครับเซฟตี้วอล4แล้วเข้าไปเอาบัฟแป๊บคือถ้าไม่จัดการกับการเปลี่ยนอาชีพนะเราจะมี BS เต็มเซิร์ฟกันอีกเหมือนเดิมนะผมแต่ไม่กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันแล้วนะผมจะเงียบๆหน่อยนะผมก็กดพาวเวอร์ทัชตัวแดงๆวิ่งไปวิ่งมานะไอ้กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันคงไม่ไหวแล้วนะครับผมมันกลิ้งไม่ไหวแล้วนะฮะเพราะถ้ากลิ้งอีกนี่เจ๊งนะไอ้14เราไม่ต้องใช้ทหารแล้วนะครับผมสบายๆแล้วตอนนี้นี่ไฟวอลไฟบอลนะครับสลับกันเลยลืมไปนะครับว่ามันรับเควสอีเดนตอน40ได้นี่หว่าข้อสำคัญอีกอย่างนึงครับเควสอีเดนนะครับผมทำตอนไฮคาร์จับไม่ได้อาวุธนะครับ
อันนี้ไม่รู้เป็นบั๊กหรืออะไรแต่มันเป็นมานานมากแล้วนะผมคือทำตอน40พี่แกไม่ให้อาวุธนะฮะดังนั้นก็ถ้าใครจะเอาเควสอีเดียนก็ทำไว้ก่อนนะฮะทำไว้ตั้งแต่เป็นคาร์ธรรมดานะผมพอยคาร์เนี่ยคุณจะไม่ได้อาวุธแล้วนะดังนั้นก็ทำไปเถอะนะครับผมก็ลืมทุกทีเลยนะฮะไม่ได้ทำเควสต่อไงเนี่ยวางแมะไว้ตรงเนี้ย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยใส่ได้แล้วแรงขึ้นแล้วแรงขึ้นแล้วรองเท้าก็มานะครับผมชุดนี่อันนี้บวก300อันนี้บวก500นี่เยอะกว่าในอันนี้มีคนให้มานะครับหมวกเป็นหมวกอินเอาหมวกอินสิครับแมคเคทพีนิดนึงไม่เป็นไรนะอีดินสตาฟ125อันนี้150เอานี้นะครับอีเดนบูสต์2นี่บูสต์3นะครับโอเคไปต่อนะครับผมของส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้นะผมเนี่ยกระเป๋าลืมบอกไปกระเป๋าเนี่ยที่มันได้500,000ไอเดียนะผมแล้วจะสุ่มสกอร์ให้ได้กระเป๋าเนี่ยกระเป๋านี้มันดีตรงที่มันกรีดได้นะผมแล้วก็ถ้าบวก7บวก9อย่างเงี้ยมันจะได้คุณสมบัติเยอะตามสแตทนะฮะคนมันก็เลยอยากได้กันแล้วก็ไปปั๊มไอดีกันนะผมเพื่อมาสุ่มกระเป๋านะครับแต่มันก็คุ้มจริงแหละนะครับผมคุ้มในช่วงกลางๆนะครับผมเดี๋ยวพอเอ็นเกมมันจะมีอย่างอื่นอีกแล้วครับผมแต่อันนี้มันก็ใช้ได้ยาวอยู่นะถ้าใครได้กระเป๋ามาก็ตีดีๆแล้วกันอย่าให้ตีแตกนะครับเดี๋ยวดูซิไอ้เควสนี้เราทำแล้วมั้งนะครับผม40เนี่ยใช่ไหมใช่เนี่ยถึงได้คาถาอีเดน2มาเนี่ยกดครับกดคูณเข้ามานะครับกดเลือดเข้ามานักดาบถ้าใคร HP เหลือๆจะเอาแมกนัมเบกก่อนก็ได้นะเพื่อแมกนัมเบกมันเป็นสกิลหมู่ครับผมก็ช่วยเก็บเลเวลได้ในตอนแรกๆนะฮะถ้าแบบเจอลุมจะได้แบบเคลียร์ได้นะฮะยิงครับปั๊บเข้าไปยังอีกยังเยอะจังยิงแป๊บนึงลืมช็อตคัทสกิลตัวเองตั้งไว้แล้วลืมเท่าที่ดูนะผมไอเซตแอนมันไปอยู่กับนิฟเฮมทั้ง2แมปเลยนะฮะ2อันเลยอ่ะก็คือเสื้อแนปกับตัวซาฟาโคลสนะครับผมคืออยู่กับโลลิกับไอตัวดูลาฮาน่ะนะฮะยิงนี่เวลอัพแล้วไปครับ77แล้วกลางไฟปอนยิงเข้าไปเอ้ยทีเดียวตายแล้วนี่โอ้ยสบายอย่างนี้สบายแล้วนะครับขอแค่ไล่จบก็พอขอแค่เราไล่จบแบบนี้เริ่มสบายแล้วโอ้โหเต็มไปหมดอ้าว วิ่งเข้าใส่พ่อค้าเฉยมาลากมายิงครับปั๊มหายไหมหายนี่แหละของดีนะฮะของดีอย่างคนมีตังค์คลิปเพนยิงมาเออมันมีสกิลเสริมด้วยนะของเมทนะผมชื่อ Energy Cloth นะฮะเราก็มีนี่ว่าลืมไปว่าเป็นไฮคาร์ดปุ๊บมันจะได้สกิลเสริมเลยนะครับสกิลนี้นะผมมันจะซับดาเมจได้นะผมตาม SP ที่เรามีนะผมยิ่ง SP เรามีเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งซับดาเมจได้ดีขึ้นเท่านั้นนะครับดีมากนะตอนเป็นเมทต้องไปทำนะผมแต่ถ้าเป็นไฮเมทเนี่ยมันให้มาเลยนะครับโคตรดีนะครับผมเป็นสกิลที่น่ากดใช้มากครับผมไม่เป็นบัฟนะอยู่สักพักหนึ่งนะครับตุ้มซึมโอ้ยเดินเลาะมาเลาะเออจะไปทางนู้นทำไมเราเดี๋ยวเราจะไปหยุดตรงไหนได้เนี่ยเลาะ
ล็อกกลบแบบดิจิตอลก่อนกลางก่อนอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งโอ้โหดูมันไม่เกรงอกเกรงใจเลยนะครับผมยิงสดปั๊มโอ้โหทีละพันแล้วนะฮะอินหนักอยู่อินหนักอยู่เฮ้ยพีทเอ้ยพีทบู๊ก็สนุกนะสำหรับใครเผื่ออยากเล่นนะผมพีทบู๊ที่เป็นอาร์คบิชอปอย่างเงี้ยนะผมก็ตีกันไปเพลินๆเลยนะได้อยู่ได้อยู่นะครับผมสนุกสนุกนะฮะเล่นไปเล่นมาปลาหายเกี้ยงโอเคจ็อบ45แล้วนะครับผมโอ้ยหลบ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 โอ้โหเดินดักหน้าดักหลังเลยพวกนี้นี่โอ้โหถ้าทีเดียวตายได้สบายแล้วนะฮะคาถาแรงกว่านี้มันก็มีไงแต่มันต้องเป็นไฮวิโอ้เยอะเหลือเกินโอ้ถ้าของไทยนี่ขอแค่ได้อย่างนี้สักครึ่งนึงนะครับผมเวลพุ่งปิดๆของไทยนี่โอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละอันแต่ละอันเฮ้ยเรา150ตัวของออคเลียร์ครบแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่งเควสกันนี่ครับมีคนใจดีแซนให้ด้วยนะฮะนี่ครับน่าจะได้ประมาณจ็อบ37ครึ่งนะครับผมส่งเควสจึกๆเอาทั้งคู่นี่เห็นไหมคือมันให้ EXP เยอะมากไอ้เควสบอร์ดเนี่ยนั่นแหละครับถึงบอกว่าของไทยเมื่อไหร่จะมานะครับมันให้เยอะจริงนะครับผมแบบโอ้ยนี่เวลตามๆนี้แบบให้เยอะมากอ่ะขึ้นเป็นเวลอ่ะนะครับของไทยเควสดีเดียวนี้ขึ้นแบบกระปิดนึง20เปอร์ขึ้นเหมือนให้รู้ว่ามีเควสนะขึ้นมาแล้ว20เปอร์นะฮะของ IO นี่ซัดเต็มข้อนะครับแต่ของ Eden ก็มีนะ Eden ของ IO ก็มีก็ไม่มันนะฮะไม่มันเท่าเควสบอร์ดนะครับนั่นแหละครับเราก็รอวันที่เควสบอร์ดมันจะเข้าไทยนะฮะสู้ต่อไปเราเกมเมอร์ไทยนะครับ47นี่อีกกระปิดนึงก็ได้แล้วคือไม่รู้ทำไมมันไม่ให้อัพอีกมันไม่อัพทีละ2เลเวลอ่ะนะครับไอที่เวลมันอยู่ๆมันขึ้นนี่คือผมตีอยู่นะเอ้าทะลุเฉยโอเคเซฟตี้วอล9แล้วนะครับเดี๋ยวพอเซฟตี้วอล10จะไปอัพทางผ่านต่างๆแล้วนะครับล็อกหลบล็อกหลบวันมีตัวเดียวใครอิน80แล้วนะผมกดเด็กสักนิดนึงนะฮะกดเด็กสัก40นะครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปเอาวิทนิดนึงนะครับผมเพื่อเอาชีวิตรอดถึงแม้เราจะไม่ค่อยไปถูมอนแล้วเท่าไหร่นะครับผมหรือเปล่าโอ้ยเต็มเลยเอออย่าลืมเก็บไอรอนนะตอนโอเพนเบต้านะผมเอาไปขายพวกแบ็กสมิธนะฮะเพราะไอรอนมันต้องไปเอาไว้เปลี่ยนแบ็กสมิธนะครับแต่จริงๆมันก็เข้าไปซื้อในแคชช็อปได้นะซื้อในแคชช็อปแล้วก็ไปรวมใหม่นะฮะรวมด้วย MBC ไอห้องรับ MBC อ่ะนะครับเออผมว่าแล้วก็ลืมเอาไปทำเควสห้องรับไปทำคลิปห้องรับ MBC แล้วแต่ลืมเอาลงลืมตัดเดี๋ยวต้องไปกลับไปดูก่อนว่ามันอยู่คลิปไหนแล้วก็ได้ตัดลงสักทีหนึ่งนะผมไม่งั้นเดี๋ยวมันกืนหายไปกับการเวลาแน่นอนนะครับจดไว้จดไว้นะผมว่ามีคลิปห้องลับอยู่นะฮะมันเป็นห้องที่เอาไว้ทำพวกแคชช็อปอะใบยิมใบตีบวกเทพใบเปลี่ยนอาชีพคัด3อะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันนั่นแหละผมก็เลยเรียกมันว่าห้องลับ MBC นะฮะ
มันก็ไม่รับหรอกมันก็โต้งๆอยู่นั่นแหละแต่คนหาไม่ค่อยเจอนะฮะมันเป็นห้องอันใหม่ไงนะฮะที่เราไม่คุ้นเคยขอหนึ่งทีขอหนึ่งครั้ง energy code ไล่โอ้โหไล่อย่างนานลืมไป energy code ไล่นานเห็นปะจาก80อ่ะเหลือแค่8นะครับผมฮะไม่ใช่มันนะผมเล่านี่แหละนะครับนี่โอเคสบายสบายนะครับสิวๆนะฮะลากมาแต่ถ้าเป็นไทโอผมว่าแบบนี้เมดไม่ได้ยืนอ่ะนะน่าจะเป็นอาเชอร์ออนไลน์อ่ะนะครับผมช่วงนี้ลองไปพวกกรุ๊ปพวกอะไรพวกนี้ดูนะครับผมที่คอมโบและออกขวา2แมปนะครับกรุ๊ปเนี่ยมันเป็นมอเตอร์ทัดดินนะครับผมแล้วก็น่าจะโดนพวกไฟโบชุดเดียวตายนะครับและในนั้นมีฟอร์ล่าด้วยนะผมเก็บเวลได้ยาวๆจน60เลยนะฮะนี่ก็48แล้วอีกนิดเดียวนะครับผมสู้ๆวันนี้ได้เป็นไฮวิแน่นอนโอเคจ็อบ49แล้วครับผมอีกจ็อบเดียวเท่านั้นนะครับเอาใจช่วยกันหน่อยนะครับผมทุกคนมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยสวรรค์สวรรค์นักลากโอ้แค่กองเมื่อกี้ก็เกือบ20เปอร์แล้วจ็อบนะครับขึ้นไวจัดๆบอกเลยอย่าลืมนะผมใครเล่นฮันเตอร์นะผมแล้วเล่นสายแท็บนะฮะสามารถไปฟาร์มออกดันเจียนได้นะผมเมมโมรี่ดันเจียนอ่ะที่มันไปสู้บอสออกฮีโร่ข้างในนั้นได้นะครับผมลองไปกดคลิปดูก็ได้นะผมวิธีเอาฮันเตอร์สายแท็บไปสู้ไอ้บอสออกฮีโร่อ่ะคือไล่แท็บจนมันตายอ่ะและในนั้นมันออกฮีโร่มันดรอปเจนแอคด้วยนะผมเผื่อได้เจนแอคไปขายด้วยนะครับผมหรือไม่งั้นก็ลุ้นของใหญ่เลยครับผมการออกฮีโร่นะฮะไปลองดูคลิปได้นะผมชื่อว่า Ox Memory Dungeon ครับเป็นดันเจียนส่วนตัวเข้าได้ทุกวันนะครับไม่มีใครแย่งนะผมมีเราคนเดียวนะฮะมันเป็นดันส่วนตัวที่เข้าวินตี้แต่ตี้คนเดียวได้นะครับดังนั้นก็เลยใครว่างๆแบบเอ้ยเล่นฮันเตอร์สายแท็บก็เข้าไปฟาร์มได้นะผมมันเข้าได้วันละครั้งจำกัดที่เลเวล90มั้งนะครับถ้าจำไม่ผิดแบบ70ถึง90อ่ะช่วงนั้นก็เข้าไปดูนะผมวันละสักรอบก็ได้นึงนะฮะเผื่อได้ Giant Egg มาขายนี่ช่วงแรกๆ Giant Egg นี่น่าจะแพงมากนะครับไกลแล้วจ้าจ้อง50อีกนิดเดียวอึ๊บๆๆๆหน่อยไอ้พวกเควสอะไรพวกเนี้ยคนที่ได้เควสมันต้องอยู่ในระยะหน้าจอเดียวกันนะแบบอย่างเงี้ยวงเนี้ยต้องอยู่ใกล้ๆกันน่ะนะครับผมให้มันเห็นหัวกันน่ะคือถ้าไม่เห็นเนี่ยมันไม่นับขึ้นเควสให้นะครับทุกอันเลยนะทุกเควสเลยนะครับผมดังนั้นก็ระวังไว้ด้วยนะผมพวกอโคงเนี้ยก็ต้องเดินตามนะครับผมจะมานั่งเฉยๆมุมแมปไม่ได้นะครับผมต้องมาร่วมด้วยผจญภัยด้วยกันนะครับจ็อบ50แล้วนะครับไปเป็นอาชีพไฮวิสาร์ดอัพก่อนมันจะพอไหมเนี่ยอัพเซฟตี้10แล้วมันจะอัพสโตนไม่พอนะครับมันจะอัพทันเดอร์สตอร์มไม่พอนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาของไฮวิสาร์ดอัพเอานะครับแต่หลักๆเซฟตี้วอลต้องมานะครับคือเราจะใช้ไฟบอลเก็บเลเวลไปได้เรื่อยๆไงนะครับผมสัก 70-80 อย่างเงี้ยยังสบายอยู่นะครับผมอันอื่นก็คือเหมือนอัพทางผ่านสกิลวิสาร์ดอยู่แล้วนะครับไปครับไปจูโน่ชึบชึบ
มาอ่ะก่อนเปลี่ยนนะผมเอาให้ดูสกิลทั้งหมดอีกรอบนึงนะครับเพื่อความชัดเจนนะฮะสกิลทั้งหมดที่ผมอัพของคาร์ดเมดนะครับผมก็จะมีนี่ครับไฟโบ4ครับผมไฟบอล5นะครับทางผ่านทั้งคู่เลยแล้วก็ไฟวอลเต็ม10นะครับเอาไว้เก็บเลเวลจริงจังนะครับแล้วก็อัพโคโบ5ฟอร์เดเวอร์1ครับผมเป็นทางผ่านเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เซฟตี้วอล10นะครับผมจะได้โซตไต5นะปาล์มบีท7นะครับแล้วจะเหลืออีกนิดนึงนะผมเอาไว้อัพไลนิ่ง1นะครับผมแล้วก็ทรายนะฮะแล้วส่วนสกิลอื่นเนี่ยเช่นทันเดอร์สตอร์มที่ต้องอัพ1เนี่ยเดี๋ยวไปอัพสกิลของจากไฮวิสาดเอานะครับผมสโตนเคิร์สที่ต้องอัพไว้1ก็เหมือนกันนะครับเพราะสกิลไฮวิสาดเนี่ยหลักๆเราต้องใช้แค่สตอมกัดนะครับผมแล้วก็ไอ้เมจิกแอมพลิฟายอ่ะก็คือเพิ่มความแรงของเวทมนต์นั่นแหละครับผมแล้วก็มีอันนึงรู้สึกจะเป็นโซเดนนะแต่ยังไงสกิลมันก็เหลืออยู่แล้วนะครับมั้งใช่แหละนะครับผมใครเชี่ยวชาญไฮวิสาดก็มาบอกด้วยแล้วกันว่าถูกไหมนะครับป่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไฮวิกันก่อนปึ๊บไฮวีนี่ง่ายครับผมเดินเข้าไปคุยเสร็จนะฮะน่ารักดีอ่ะแบกกระเป๋าปีกทองนะผมอย่าลืมนะครับ 10,000 บาทนะครับผมใครใจถึงก็จัดๆไปเลยนะฮะอย่าลืมนะผมโปรลับของเทพทูนะครับเติมทูมันนี่501ใบนะผมแล้วก็ทูมันนี่ 1,001 ใบครับผมที่เหลืออีก 8,500 นี่เติมเป็นเลเซอร์นะครับผมจะได้โปรลับเงินคืนอีก100บาทแล้วก็ส่วนลดอีกประมาณ120นะฮะเดินรอด้วยสิหลวงพี่หลวงพี่นี่ก็ไปไม่รอเลยอ้าวกดผิดต้องเลือกข้อ2นะครับ Continue Reading นะครับต้องอัพสกิลพอยต์ให้หมดด้วยนะแล้วก็ถ้ามีสัตว์ขี่อยู่ก็ถอดสัตว์ขี่ด้วยนะครับผมมีหลายๆคนบอกเฮ้ยทำไมเปลี่ยนคล้ายไม่ได้ครับผมก็เช็คนู่นเช็คนี่ให้เขานะครับผมปรากฏว่าไม่ถอดสัตว์ขี่นะผมเรียบร้อยนะนี่ครับมาถึงครับคุยกับไฮวิสาดนะครับผมโอเคเขาต้องการเป็นไฮวิสาดแล้วเรียบร้อยนี่ครับโซเดนนะผมน่าจะต้องอัพนะฮะเอาละครับก็วันนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมก็ใครมีคำแนะนำอะไรสำหรับวิสาดก็มาบอกได้นะผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางสายเวทเหมือนกันนะฮะโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกคนเวด้วยนะครับเวลาคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็เหมือนเดิมนะผมใครที่ดูจบๆนะครับผมก็รบกวนคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันให้หน่อยนะผมว่าเรายังอยู่กันมานะผมยังไม่หลับนะฮะตื่นอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ